ตอนนั้นจริงจังเลยไหมคะหรือคิดว่าคุยๆก่อนยังครับพี่ค่ะคือเราก็กลัวว่าถ้ามาเป็นแบบเคสก่อนๆนั้นอีกที่หึงใช่ปวดกระโหลกมากนี้เราก็จะตอนนี้เราจะมีวิธีละเรารู้แล้วว่าเราจะไม่รีบร้อนกับทุกสิ่งแต่ก่อนเราผมจะรีบร้อนมากครับผมจะรีบร้อนในการมีความรักมากตอนนี้ผมจะชอบเทคไทม์หน่อยกินข้าวเจอกันบ่อยขึ้นดูทัศนคตินิดนึงเนี่ยครับก็พอเริ่มเฮ้ยไม่ใช่เขาเป็นผู้หญิงทำงานเขาเป็นผู้หญิงทำงานแล้วก็เขาไม่เคยหึงไม่เคยยุ่งอะไรกับผมเลยนะครับมีแต่ผมมากกว่าช่วงแรกคบกันนานไหมคะที่จะแบบเอ้ยเป็นแฟนละตกลง 4-5 เดือนครับย้อยพี่ชอดยันเรากลัวกับภาพลักษณ์เขาไหมว่าแบบโอ้โหเขามาแบบเขาไม่พี่ว่า2คนต่างจะน่ากลัวด้วยกันละกันไม่รู้ใครคนจะกลัวใครก่อนใช่แต่ว่าแล้วเขากลัวเราไหมในขณะเดียวกันเรากลัวเขาไหมว่าเฮ้ยโอ้โหผู้หญิงคนนี้ต้องแรงแน่ๆเลยอ่ะผมอย่างนี้นะครับจากประสบการณ์ทั้งชีวิตที่อยู่วงการบันเทิงด้วยแล้วก็เจอสุภาพสตรีมาหลายท่านผมรู้เลยตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้เจอใบเตยครับเขาไม่มีอะไรครับเขาเปิดเผยมาหมดเหมือนเพลงเขาเหมือนตัวตนเขาแล้วเขาทำอย่างนั้นคืออยู่ในสื่อทั้งหมดเขาจะดูเหมือนแรงนะพี่แต่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่เขาไม่ทานเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวผิดจากที่ผมเจอหมดแล้วเขาเป็นคนไม่มีอะไรเลยครับอ่านง่ายมากครับถ้าเป็นหนังสือเล่มนึงเป็นผู้หญิงที่ไม่ซับซ้อนอะไรทั้งสิ้นคนอย่างผมจะเลือกหนึ่งสุภาพสตรีหนึ่งท่านเป็นภรรยาไม่ต้องไม่ใช่ว่าต้องดีโด่งดังหรืออะไรมันแค่นิสัยเท่านั้นเองครับที่ผมค้นพบว่าเป็นความสุขของผมจากตอนแรกที่ไม่ได้คิดว่าจะจริงจังอะไรมากมายครับคุยก่อนขำๆไปเรื่อยๆมันมีจุดเปลี่ยนตอนไหนคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆคนนี้คือความสุขทั้งชีวิตของเราผมเพิ่งรู้ตัวเองว่าผมชอบปกป้องอะไรบางอย่างตั้งแต่เด็กในความเกเรของผมตั้งในสมัยก่อนนะครับมันจะมีเรื่องราวอยู่ในนั้นผมเนี่ยชกเกเรก็จริงนะพี่แต่ผมอะทำแทนเพื่อนที่โดนรังแกเกือบทั้งหมดเป็นรปภ.บ้านพี่ก็ได้ได้ครับช่วยปกป้องดูแลได้ยินดีครับเป็นเดือนเท่าไหร่ครับพี่พอเราคบด้วยมากๆเข้าเนี่ยเอ๊ะทำไมผู้หญิงนี้โดนด่าเยอะจังเขาไม่ได้ทำอะไรเลยอะทำไมคนขุดคุยทำไมคนมารังแกเขาทั้งที่เขาไม่ได้ทำเลยมันเริ่มจากการเห็นใจน้องครับก็เลยบอกสื่อไปเลยว่าจีบน้องอยู่พออยู่กับเขาได้ปีแรกอ่ะผมก็เห็นน้ำตาเขาที่เขามาปรึกษาผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมการยืนอยู่จุดนั้นอ่ะทำไมโดนคนรังแกเยอะขนาดนี้แล้วโดนคนดูถูกเยอะขนาดนี้ผมเลยไม่ชอบพี่ผมเลยรู้สึกว่าผมอยากปกป้องแล้วผมก็อยากเดินไปกับเขาอ่ะผมรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครดูถูกเขาอ่ะผมรู้สึกแบบนั้นก่อนแต่ในทางกลับกันมันก็มีกระแสที่ไม่ได้แค่เกิดขึ้นกับเขาครับแต่เกิดขึ้นกับคู่ของเราแล้วก็มองว่าแบบไม่คู่ควรไม่เหมาะสมครับไม่ยืดไม่รอดเราเคยรู้สึกว่าแบบสงสัยจะไม่ไหววะมีอะไรที่เข้ามากระทบกระทั่งเสมอเช่นอย่างเรื่องผมก่อนว่าแมงดาเกาะใบเตยดังอินี่ผีเน่าลงผุคือผมว่าเขาสรรหาแล้วมาด่าเยอะมากแต่เขาไม่เคยดูเลยว่าเรามาจากไหนเราทำอะไรมาแล้วใครถึงเรียกว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมคุณเป็นใครมาตัดสินเราว่าเราจะคู่กันหรือไม่คู่กันพ่อแม่เรายังไม่ได้พูดถึงเราขนาดนี้เลยแรกๆก็เครียดครับมันทำให้เราทะเลาะกันนะเพราะว่าน้องก็เจอเรื่องหนักผมก็เจอเรื่องหนักไปที่ไหนคนก็จะเหมือนคนไม่ชอบน้องก็จะมาพูดกับเราเราร่วมงานกับใครก็บอกไหวเหรอเธอแต่ผมรู้สึกว่าคน2คนนะครับเวลาได้คุยกันแล้วอะผมรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเงี้ยเราก็ยิ่งอยากจะศึกษาต่อไปเรื่อยๆจนแบบมันมาไกลมากอะพี่เขาเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ผมแบบคบนานที่สุดในชีวิตตอนนี้มันก็7ปีแล้วครับและไม่หึงด้วยตอนนี้ไม่มีแล้วครับแต่ว่าปีแรกมีบ้างปีแรกเวลาน้องขอไปเที่ยวอะไรเงี้ยครั้งเดียวเลยครับผมตามไปที่ทองหล่อร้านหนึ่งดังมากผมเดินมาตั้งแต่กาดพี่แม่สวัสดีครับมาทำอะไรพี่มาตามแฟนทุกคนก็ลบกันใหญ่เลยเพื่อนใบเตยเนี่ยหลบหน้าผมหมดเลยนะ10คนน่ะผมก็เดินไปว่าเดี๋ยวกลับได้แล้วนะค่ะแล้วก็ยืนอยู่แป๊บนึงแล้วผมก็กลับบ้านเลยครับหลังจากนั้นเตยก็ไม่ไปเที่ยวอีกเลยแล้วน้องว่าไงคะน้องรู้สึกว่าเขาไม่อึดอัดพอเขาได้ไปเที่ยวเองสัก 7-8 ครั้งอ่ะครับเขาก็ไม่ไปแล้วครับเขาก็เป็นคนไม่ได้ชอบเที่ยวเพราะเขาไม่กินไม่ดื่มไม่สูบอะไรเงี้ยครับในส่วนของน้องนะคะน้องตามหึงเหมือนที่แมนเคยกลัวจากผู้หญิงคนก่อนๆที่ผ่านมามั้ยคะน้อยมากครับ
ใบเตยเนี่ยเป็นผมว่าเขาจีเนียสระดับนึงเลยนะในการรู้พฤติกรรมของผมอ่ะคือใบเตยเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้เจอความรักที่ดีมาทั้งชีวิตเหมือนกันนะครับอยากให้มาออกเหมือนกันผมก็ไม่รู้นะทุกวันนี้เขาก็ยังบอกว่าผมเป็นผู้ชายที่แบบให้เกียรติเขาที่สุดไปห้ามน้องไหมคะแบบไม่อยากให้แต่งสั้นโตอะไรมีห้ามทุกวันครับแต่ก่อนจริงเหรอใช่คือเราก็ห่วงของเราเป็นไปได้เหรอห้ามใบเตยแต่งคือเขาแปะคือผมอะเวลาทำงานอะเขาต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นคอนเซปต์เขาแต่เวลาเขาอยู่กับผมอะเขาไม่ค่อยแต่งนะเวลาผมไปดูหนังเดินอะไรไปไหนอ่ะเขาก็รู้นะเพราะว่าผมจะหงุดหงิดถ้าเขาแต่งโป๊ผมจะหงุดหงิดแต่ว่าผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้ครับบทบาทเขาในอนาคตอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะต้องเป็นแม่ถ้าคุณใบเตยเขาได้เป็นแม่หรือว่าเป็นภรรยาผมว่าเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลก็ได้